ัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02513-8850สิ่งที่ทุกคนกำลังมองหานะครับเชื่อว่าคือเรื่องของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในยุคที่ราคาน้ำมันแพงแบบนี้นะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ทาง Great Wall Motor ชวนมาร่วมทดลองขับรถยนต์ซึ่งต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่4จากทาง Great Wall Motor นะครับกับ Ora Good Cat GT เดิมเนี่ย Ora Good Cat เนี่ยมีรุ่น400 Trek ครับนะฮะเริ่มต้นที่400 Trek 400 Pro แล้วก็500 Ultraตัวเลข400ตัวเลข500นั้นหมายถึงระยะทางการวิ่งใช้งานต่อการชาร์จไฟ1ครั้งนะครับในตัวของ Ora Good Cat GT ก็เคลมไว้ที่ตัวเลขการใช้งาน500กิโลเมตรนะครับระยะทางเท่ากับตัวของ Ultra แต่ว่าผมแยกย่อยอย่างนี้เรามาดูทีละอย่างว่ามันมีอะไรที่เพิ่มเติมหรือแตกต่างกันบ้างอย่างแรกเลยมาดูในเรื่องของสมรรถนะเรื่องของพละกำลังครับถ้าเป็นตัวปกตินะครับ Good Cat Ora Good Cat ปกติเนี่ยจะมีกำลังของมอเตอร์อยู่ที่ประมาณ143แรงม้าโดยประมาณนะครับแต่พอเป็น GT เป็นอารมณ์สปอร์ตก็ขยับขึ้นมาเป็น171แรงม้าแรงบิดจากตัวเดิม210นิวตันเมตรก็ขยับมาเป็น250นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100นะครับเดิม 9.2 คันนี้ก็มาเป็น 8.5 วินาทีนะครับที่สำคัญเลยพอบอกว่าเป็น GT ตัวนี้มีเพิ่มระบบที่เรียกว่า Launch Control นะครับLaunch Control ก็คือจอดหยุดนิ่งและพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วที่มีอยู่ในบรรดารถสปอร์ตนะครับหรือว่ารถซุปเปอร์คาร์ทั้งหลาย Ora Good Cat GT เพื่อความสปอร์ตก็ใส่ระบบ Launch Control เข้ามาด้วยนะครับภายนอกครับเห็นชัดๆก็คือพาร์ทในเรื่องของอุปกรณ์การตกแต่งนะครับที่มีการตกแต่งให้มันดูอารมณ์สปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยวัสดุที่เป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็ในตัวของเปลี่ยนลวดลายของตัวล้อนะครับล้อยังเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนลวดลายให้มันเป็นรุ่นของ GT โดยเฉพาะนะครับตัวชิ้นสเกิร์ตนะครับด้านหน้าด้านข้างด้านหลังมีการปรับเปลี่ยนด้วยกันทั้งหมดนะครับเข้ามาที่เรื่องของสีบ้างนะครับ Ora Good Cat GT ก็จะเป็นสีที่เป็นต้องบอกเป็นสีเทานะครับเป็นสีเทาเกรย์แบบนี้ที่อารมณ์บรรดารถที่รถสปอร์ตเนี่ยจะชื่นชอบนะครับก็ตอนนี้เป็นสีนี้ออกมาแล้วก็มีเน้นในเรื่องของดีเทลพวกสติชชิ่งที่เป็นสีแดงนะครับภายในห้องโดยสารก็เน้นเป็นโทนสีแดงดำแล้วก็เพิ่มอีกมาอย่างก็คือในห้องโดยสารก็จะมีด้านขวามือของผมเนี่ยจะมีปุ่มที่เปิดปิดฝาท้ายที่เป็นไฟฟ้านะครับโดยมาพร้อมกับระบบเปิดปิดอัตโนมัติที่ยื่นเท้าออกไปนะครับตรงเซ็นเซอร์ด้านหลังเตะปุ๊บเปิดฝาอัตโนมัติปุ่มตรงนี้ก็ใช้เปิดปิดด้วยนะครับสามารถใช้งานตรงนี้ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นในส่วนของภายในห้องโดยสารนะครับที่ทาง Ora Good Cat GT เขาปรับเขาเพิ่มเติมขึ้นมานะสิ่งที่ตามมาอย่างก็คือความสะดวกสบายครับตอนนี้เนี่ยเบาะคนขับนะครับปรับไฟฟ้าได้6ทิศทางจากรุ่นอัลต้า500เบาะคนนั่งด้านหน้าเนี่ยเป็นแมนนวลตอนนี้เป็นปรับไฟฟ้า4ทิศทางนะครับแล้วก็เพิ่มนะในเรื่องของระบบที่เขาเรียกว่าระบบนวดนะแต่ผมว่าระบบช่วยผ่อนคลายดีกว่าคือเดี๋ยวบอกนวดบางคนจะบอกเอ้ยต้องรู้สึกถึงอาการนวดอะไรไม่มันจะเป็นเหมือนลักษณะระบบนวดเบาๆอ่ะระบบช่วยผ่อนคลายก็มีให้ทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งด้านหน้าด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาใส่เข้ามาให้ใน Ora Good Cat GT คันนี้คร่าวๆอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เขาปรับเปลี่ยนให้มันอยู่ใน Ora Good Cat GT คันนี้เดี๋ยววันนี้ผมมีเวลา1วันครับนะเดี๋ยวลองขับดูแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงสำหรับเจ้า Ora Good Cat GT คันนี้ครับเรียกว่าลองกัน1วันสั้นๆนะครับกับ Ora Good Cat GT คันนี้ต้องบอกก่อนว่าราคายังไม่รู้นะครับแล้วก็
ในเรื่องของรายละเอียดต่างๆการส่งมอบต่างๆนั้นยังไม่ได้มีข้อมูลมาจากทาง Great Wall Motor นะครับเอาแต่ตัวผลิตภัณฑ์ก่อนผมมองว่าเป็นเวอร์ชั่น Good Cat แบบสปอร์ตครับเพราะอะไรเพราะว่าเพิ่มในเรื่องของดีไซน์ในเรื่องของวัสดุในเรื่องของสีสันนะครับภายในต่างๆเพิ่มมาหมดแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเรื่องของพละกำลังนะครับกับตัว Launch Control ที่เพิ่มขึ้นมานี่เป็นสิ่งที่น่าจะถูกใจหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเรามี Aura Good Cat ต้องบอกว่าในมุมสายหวานนะครับในสายหวานสายวินเทจนะสีเบจสีเขียวสีขาวสีดำคือสวยๆน่ารักอันนี้เอามาแบบเจ้าแมวแบบสปอร์ตแบบนี้มาให้เป็นเจ้าของกันนะครับโดยรวมต้องบอกผมชอบในเรื่องของอัตราเร่งครับชอบในเรื่องของภาพรวมของความสปอร์ตที่ส่งเข้ามาให้นะครับแต่ก็ยังมีรายละเอียดอื่นเช่นตัวของเบาะนั่งก็ดีนะครับยังคงพื้นที่ซัพพอร์ตขาเนี่ยยังคงน้อยไปหน่อยนะครับสำหรับผมกับอีกอันนึงคือในย่านความเร็วสูงนะครับยังมีเรื่องของเสียงลมอะไรที่ยังเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ผมว่าแหมถ้าปรับได้อีกสักนิดน่าจะถูกใจมากกว่านี้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะครับไว้คราวหน้ามีการทดสอบรถที่ไหนมีอะไรสนุกๆดีๆแบบนี้ผมนำมาฝากให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ